สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ข้อที่24ข้อสอบจริงวิชาเอกสนามสอบครูกทม 2/60 นะครับข้อนี้ข้อ24เขาถามว่ามีเลขโดด 1-9 จะสร้างเลขคี่3หลักโดยแต่ละหลักไม่ซ้ำกันได้ทั้งหมดกี่วิธีโอ้ถ้าใครฝึกมาอย่างดีนะครับข้อนี้เนี่ยไม่ทดได้ก็ได้คะแนนแล้วนะครับไม่ต้องทดเนี่ยแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกินสัก10วิอ่ะนะครับได้คำตอบเลยนะมาดูกันนะครับขั้นตอนในการเลือกถ้าใครฝึกบ่อยๆน้องจะรู้เลยว่าขั้นตอนในการเลือกมีทั้งหมด3ขั้นตอนคือเลือกเลขหลักร้อยนะครับแล้วก็หลัก10แล้วก็หลักหน่วยจริงไหมฮะแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือเป็นเลขคี่ด้วยนะครับ3หลักเนี่ยเป็นเลขคี่ด้วยแล้วก็แต่ละหลักไม่ซ้ำกันนี่คือสิ่งที่น้องต้องโฟกัสนะครับมาดูเลขคี่ก่อนดีกว่าอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเลขคี่ก็คือเลขหลักอะไรครับหลักหน่วยครับบ่งบอกที่เป็นเลขคี่คือเลขหลักหน่วยเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่น้องจะต้องเลือกก่อนเลยครับหลักหน่วยเลขที่เป็นไปได้มีเลขอะไรบ้างครับอะไรพร้อมกันกับอาจารย์ครับมีเลข1เลข3เลข5เลข7เลข9เพราะนั้นเลขที่เป็นไปได้ที่จะเป็นเลขคี่และบ่งบอกว่าเลขทั้งหมด3หลักนี้จะเป็นเลขคี่เนี่ยมันคือตรงหลักหน่วยก็จะมีเลขที่เป็นไปได้คือเลข1เลข3เลข5เลข7เลข9เพราะนั้นเลขที่เป็นไปได้มีทั้งหมด5เลขน้องอย่าตกใจนะครับเลข5ตรงนี้กับเลข5ตรงที่ตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับ5ข้างบนตรงนี้คือ5วิธีนะครับ5วิธีที่เลขจะออกได้นะครับที่จะเป็นเลขคี่คือ5วิธีนะครับต่อมาแต่ละหลักไม่ซ้ำกันโอ้อันนี้เจอบ่อยๆคำว่าไม่ซ้ำกันเพราะนั้นเราก็ต้องตัดเลขตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับเพราะนั้นเลข1ถึง9เลข1 5 3 5 7 9เนี่ยอาจารย์ตัดเลขอะไรออกดีเลข3ออกอ่ะนะครับเพราะนั้นเลขที่จะเป็นไปได้ของหลัก10นะครับมันก็ต้องเป็นเลขอะไรก็ได้จริงไหมครับเพราะนั้นน้องดูตรงนี้ครับเลข1ถึง9มันมี9ตัวแต่เราตัดเลข3ออกไปตัวหนึ่งเหลือ8ตรงนี้ก็ต้องเหลือ7การทำหลักไม่ซ้ำกันเนี่ยเป็นวิธีพื้นฐานที่จะต้องสอนในการติววิชาเอกนะครับและจะเป็นสิ่งที่วิชาเอกคณิตศาสตร์จะต้องรู้นะครับคำตอบข้อนี้คือ7คูณ8คูณ5นั่นก็คูณเลขไม่ยากแล้วครับ8คูณ5ได้407428ข้อนี้ตอบ280วิธีครับไม่ยากเกินความสามารถนะครับข้อนี้นะลองไปฝึกดูนะครับ